โซคีเป็นป่าดงดิบลี้ลับบนดอยสูงสลับซับซ้อนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหมู่แมกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นและนอกจากหมู่แมกไม้แล้วฮอโซคียังเต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่ท่องเที่ยวหากินอาศัยอยู่มากมายช้างเสือหมีกวางเก้งม้าป่านกนานาชนิดบินร่อนร้องส่งเสียงดังเส่งแซ่ไปทั่วพงไพรป่าฮอโซคีอยู่บนยอดดอยผู้ที่ขึ้นไปจะต้องเดินเท้าผ่านลำห้วยที่มีน้ำไหลแรงเยือกเย็นบางช่วงต้องเกาะไต่ไปตามซอกเขาที่เล็กแคบบางตอนก็สูงชันฮอโซคีเป็นเสมือนแดนดงดอยอันลี้ลับที่ผู้คนชาวเมืองแม่ฮ่องสอนในสมัยนั้นยากที่จะดั้นด้นเดินทางขึ้นไปถึงได้คำเล่าลือเกี่ยวกับป่าดอยฮอโซคีจะเป็นเรื่องเล่าข้างกองไฟที่ปู่ย่าตายายชาวไทยใหญ่และกะเหรี่ยงพื้นเมืองเล่าให้ลูกหลานฟังปู่ย่าตายายมักจะเล่าว่าป่าดอยฮอโซคีเป็นป่าอาถรรพ์ใครขึ้นไปมักจะต้องพบเห็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือสัตว์ร้ายนานาชนิดและภัยลี้ลับจากพูดผีซึ่งสิงสู่อยู่มากมายคนที่ขึ้นไปถึงป่าดอยฮอโซคีส่วนมากมักจะเป็นพวกนายพรานบ้านปางหมูพรานกะเหลี่ยงพื้นเมืองและพรานชาวปะโอต่องสู่เล่ากันว่าพรานที่ขึ้นไปต้องจบชีวิตในป่าแห่งนั้นมากมายพวกเขาล้มตายด้วยงูพิษด้วยคมเขี้ยวเสือกรงเล็บหมีควายตัวใหญ่มหึมาแล้วก็อาถรรพ์ป่าที่น่าสะพรึงกลัวคนที่รอดชีวิตกลับลงมาหลายคนป่วยไข้ละเมอเพ้อพกหวาดผวากว่าจะรักษาหายก็เกือบตายใช้เวลานานแรมเดือนและต่างเข็ดขยาดไม่กล้ากลับไปดงดอยมหาภัยแห่งนั้นอีกเลยต่อมาบริษัทบอมเบย์เบอร์มาได้รับสัมปทานทำป่าไม้และเข้ามาตั้งสำนักงานใหญ่ที่แม่ฮ่องสอนบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเป็นของฝรั่งอังกฤษตัดไม้สักและไม้เนื้อดีทุกชนิดในป่าแม่ฮ่องสอนล่องเป็นแพสุ่งไปตามลำน้ำปายลำน้ำยวมไปสู่สาละวินสู่โรงเลื่อยจักรที่เมืองมะละแม่งอันเป็นเมืองท่าซึ่งอยู่ในความคุ้มครองของอังกฤษอยู่มาวันหนึ่งในช่วงต้นฤดูหนาวอันเยือกเย็นกลุ่มคนงานสำรวจป่าของบริษัทบอมเบย์เบอร์มาโดยการนำของชาวฝรั่งอังกฤษคนหนึ่งซึ่งเดินทางมาจากฝั่งประเทศพม่าชาวฝรั่งอังกฤษผู้นี้เป็นหนุ่มใหญ่ผิวขาวรูปร่างใหญ่โตแข็งแรงนิสัยกล้าหาญพูดภาษาพื้นเมืองได้ทั้งภาษาพม่าและภาษาไทยใหญ่เนื่องจากมาทำม้าอยู่กับบริษัทเป็นเวลานานนับ10ปีนายฝรั่งคนนี้จะไปสำรวจป่าคือป่าดอยฮอโซคีอันเป็นดงดอยแดนป่าที่ลี้ลับตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนเขามีคนงานติดตามไปด้วย4คนเป็นชาวไทยใหญ่และต่องสู่ที่อพยพมาจากฝั่งพม่าก่อนจะออกเดินทางได้มาเที่ยวสอบถามหาพรานนำทางพื้นเมืองชาวบ้านปางหมูเพื่อให้พาไปยังป่าฮอโซคีอันสูงชันนั้นแต่ก็ไม่มีพรานคนใดอาสานำพาพวกเขาไปแม้ว่าจะจ้างด้วยค่าจ้างที่แพงมากก็ตามเพราะบรรดาพรานชาวบ้านปางหมูต่างหวาดกลัวต่ออาถรรพ์ป่าที่เล่าลือสืบต่อกันมาเมื่อไม่สามารถหาพรานนำทางพื้นเมืองได้นายฝรั่งอังกฤษหนุ่มใหญ่ผู้นี้จึงตัดสินใจจะเดินทางขึ้นไปสำรวจกันเองพวกเขาแบกเป้ขนถุงเสบียงกรังอาวุธปืนมีดยาวมีดสั้นหน้าไม้เดินทางสู่ดงดอยแห่งนั้นตั้งแต่เวลาเช้าตรู่นายฝรั่งผู้นี้คนงานพื้นเมืองเรียกว่านายจอนคนงานอีก4คนเป็นไทยใหญ่2คนและต่องสู่2คนหัวหน้าคนงานเป็นคนไทยใหญ่มาจากฝั่งพม่าชื่อนายตะกาคนสำรวจป่าทั้ง5คนเดินลัดเลาะไปตามริมฝั่งแม่น้ำแม่ฮ่องสอนซึ่งไหลลงมาจากดอยฮอโซคีทางป่า
สูงชันขึ้นตามลำดับเต็มไปด้วยป่าไม้สักธรรมชาติขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีขึ้นอยู่มากมายนายฝรั่งจอนส่องกล้องทางไกลสำรวจตรวจตราดูไม้ทางโน้นทางนี้พร้อมกับหยุดเขียนแผนที่จดบันทึกชนิดไม้ที่มีค่าซึ่งขึ้นอยู่บริเวณนั้นเพื่อนำไปรายงานให้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการทำไม้ต่อไปพวกเขาขึ้นมาจนถึงบริเวณห้วยหัวน้ำอันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่ฮ่องสอนในตอนค่ำของอีกวันหนึ่งถัดมาเสียงน้ำตกใหญ่ไหลลงมาจากหน้าผาดังโครมครืนสะเทือนเลื่อนลั่นตามคาคบไม้บนห้วยน้ำตกเต็มไปด้วยกล้วยไม้ป่านานาชนิดกำลังเบิกบานระย้างดงามตานายฝรั่งเตรียมหาที่พักกันได้แล้วนะอีกไม่นานจะค่ำตรงนี้พักไม่ได้หรอกอยู่ใกล้น้ำตกเกินไปนายตะกาหัวหน้าคนงานอาวุโสแนะนำด้วยประสบการณ์ที่ชำนาญป่ามายาวนานงั้นก็ไปกันอีกสิตรงไหนที่เห็นว่าดีก็หยุดกางเต็นท์พักยังมีเวลาอยู่หรอกนายฝรั่งจอนเห็นด้วยคนทั้งหมดเดินอ้อมมาทางสันดอยเหนือทานน้ำตกได้พบพื้นที่อันเหมาะสมก็หยุดพักและกางเต็นท์หาฟืนแห้งมาก่อกองไฟหุงข้าวทำกับข้าวมื้อเย็นคนงานชาวตองสู่สองคนถือปืนออกไปในป่าพักเดียวเสียงปืนดังขึ้นสองนัดก็ลากฟานตัวหนึ่งกลับมายังจุดพักแรมช่วยกันแล่เนื้อทำกับข้าวมื้อเย็นไปได้มายังไงนายชิงนายเซลิมห้วยข้างหลังนี้เองนายฝรั่งพวกมันกินน้ำท่าทางเหมือนไม่เคยเห็นคนเลือกยิงเอาได้เลยพอแสงตะวันเลือนหายป่าใหญ่รอบๆ บริเวณดอยฮอโซคีก็มืดมนแต่ไฟกองใหญ่ที่จุดก่อก็ช่วยให้แสงสว่างออกไปโดยรอบเต็นท์นอนสามหลังตั้งอยู่ใกล้ๆกันข้างกองไฟคนทั้งห้ายังไม่เข้านอนนั่งข้างกองไฟย่างเนื้อฟานส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณนายฝรั่งอังกฤษเทเหล้าแจกคนงานที่นั่งอยู่อย่างใจดีแก่หนาวคืนนี้ตอนดึกๆต้องหนาวแน่บอกแล้วก็ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มและฉีกเนื้อฝานย่างเข้าปากเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยพูดคุยกันสนุกสนานเฮฮาแล้วทันใดนั้นเองทุกๆคนในที่นั้นก็ต้องสะดุ้งเงียบกริบหันมามองหน้ากันและกันเพราะแว่วเสียงบางสิ่งบางอย่างดังมากับสายลมจะว่าหูแว่วก็ไม่ใช่เพราะได้ยินกันทุกคนเสียงนั้นดังมาจากป่าไม้ด้านทิศเหนือมันเป็นเสียงคำรามต่ำๆดังติดต่อกันเป็นช่วงๆดังๆหยุดๆเสียงอะไรนายจอนอุทานพูดคว้าปืนยาวที่วางอยู่ข้างๆผุดลุกขึ้นทันทีคนงานทั้งสี่ก็ลุกตามเขม่นมองไปทางป่ามืดที่มีเสียงคำรามดังแว่วมาเสือเสือนายชิงคนงานชาวต่องสู่พูดขึ้นเบาๆท่าทางตื่นเต้นบริเวณนี้มีเสือต้องระวังตัวกันแล้วนายเสียงมันแน่ๆนายตะกาพูดขึ้นบ้างเอาฟืนใส่กองไฟอีกอย่าให้ไฟดับนายจอนสั่งท่าทางสนุกสนานกันอยู่เมื่อครู่หายไปหมดสิ้นมีแต่ความตื่นเต้นสำเนียกภัยที่แฝงอยู่ในป่ามืดนอกเขตที่พักไม่ไกลนักไฟถูกเติมฟืนก็สว่างโพลงขึ้นอีกเสียงไฟฟืนปะทุได้ยินชัดเจนเสียงคำรามคำรนของเสือร้ายตัวนั้นเงียบหายไปแต่อำนาจพลังของมันยังคงอยู่คนทั้งห้ายืนถือปืนถือหน้าไม้หันหน้าไปจ้องใจเต้นระทึกเคยสำรวจป่ามาหลายแห่งหลายที่แล้วไม่เคยจะเห็นว่ามีป่าไหนมีเสียงเสือร้ายมาขู่คำรามร้องให้ได้ยินอยู่ใกล้ๆเช่นนี้เลยยืนนิ่งฟังกันอยู่ครู่หนึ่งเห็นมันเงียบหายไปก็ทอดถอนใจกลับมาซุดนั่งที่เดิมแต่แล้วยังไม่ทันจะเข้าที่ดีพลันเสียงคำรามนั้นก็ดังขึ้นอีกมันดังใกล้เข้ามามากเสียงของมันดังจนรู้สึกว่าใบไม้ในป่าบริเวณนั้นสั่นวันไหวไปทั่วทุกคนพรวดพราดขึ้นด้วยความตกใจลมป่าพัดวูบมากลิ่นสาบสางโชยวูบลอยมาเข้าจมูกรับรู้ได้ชัดเจนคนงานชาวตองสู่สองคนกับไทยใหญ่อีกคนหันหน้าหันหลังลอกแลกหวาดกลัวมันขู่เรามันเอาเราแน่มันอยู่ในป่าข้างหน้านี้นายตะกาพูดเสียงสั่น
ข้าจะยิงไล่มันพวกแกเก็บลูกปืนไว้ก่อนยังไม่ต้องยิงนายฝรั่งจอนพูดสั่งแล้วประทับปืนเล็งไปทางป่ามืดที่มีเสียงคำรามดังแว่วมาเสียงปืนระเบิดเปรี้ยงดังกึกก้องสะท้อนสถานไปทั่วป่าดังซ่าซ่าอยู่นานกว่าจะเงียบหายแล้วก็อีกเปรี้ยงหนึ่งดังขึ้นสำทับซ้ำติดตามไปเพื่อกำราบเจ้าเสือร้ายที่คุกคามสิ้นเสียงปืนทั้งสองนัดป่ามืดแห่งดอยฮอโซคีก็เงียบงันสงบนิ่งไปในทันทียืนระวังกันอยู่พักใหญ่ก็ค่อยรู้สึกผ่อนคลายเพราะไม่มีเสียงอันน่าสะพรึงกลัวนั้นดังขึ้นมาอีกมันไปแล้วมันกลัวเสียงปืนนายฝรั่งจอนบอกประมาทไม่ได้แล้วนายต้องผลัดกันนอนแล้วคืนนี้นายตะกาพูดบอกขึ้นนายฝรั่งอังกฤษก็เห็นด้วยดังนั้นจึงปรึกษามอบหมายหน้าที่เวรยามช่วงแรกชาวตองสู่สองคนคือนายชิงและนายเซเป็นยามจนถึง5 ทุ่มต่อจากนั้นนายตะกากับเพื่อนคือนายกึดจะมารับช่วงถึง3ตกลงกันดังนั้นแล้วก็พากันเข้าเต็นท์นอนปล่อยให้คนงานชาวตองสู่สองคนอยู่ยามด้วยกันข้างกองไฟถ้าพวกแกได้เห็นได้ยินอะไรก็ให้เรียกทันทีนะนายฝรั่งอังกฤษพูดบอกคนทั้งสองแล้วล้มตัวลงนอนนายตะกาก็นอนนายกึดก็นอนวางปืนไว้ข้างๆตัวสามารถหยิบได้ทันทีเพื่อความไม่ประมาทเสียงไฟลุกไหม้ได้ยินมาในความมืดป่ารอบๆ บริเวณเงียบสงัดปราศจากเสียงร้องของแมลงกลางคืนและสัตว์ป่านกป่าพวกมันคงตกใจแตกตื่นต่อเสียงปืนทั้งสองนัดของนายฝรั่งจอนเมื่อครู่ตะกาชาวไทยใหญ่นอนคิดระแวดระวังไปในไม่ช้าก็พลอยหลับเวลาผ่านไปใกล้5 ทุ่มคนงานชาวตองสู่2 คนที่เฝ้ายามอยู่เริ่มโงกง่วงนายเซนั่งสะปะงกหัวตกคอตกอยู่ข้างกองไฟเหลือแต่นายชิงที่ทนฝืนเบิกตาอยู่แล้วบัดดลนั้นลมป่าก็พัดโชยกลิ่นเหม็นสาบสางที่ไม่คุ้นชินแต่พอได้สัมผัสรับรู้แล้วก็ทำให้ใจเต้นตื่นผวาหายง่วงไปโดยพลันกลิ่นเสือกลิ่นสาบเสือแน่นอนบอกกับตัวเองเขาขยับตัวระวังภัยแต่ในบัดดลนั้นเหตุการณ์ที่ราวกับฝันร้ายน่าสยองก็บังเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดมันรวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวเงาดำลายเหลืองในความมืดพุ่งพรวดเข้ามาราวกับสายฟ้าแลบมันแยกเขี้ยวคาบเข้าที่กลางลำคอของนายเซซึ่งนั่งสะปะงกอยู่เพ่นโผนหายวับเข้าไปในป่านายเซไม่มีโอกาสร้องมีแต่เสียงร้องของนายชิงที่เห็นเหตุการณ์ในระยะกระชั้นชิดวีดร้องขึ้นสุดเสียงนายฝรั่งนายกึดและตะกาซึ่งนอนหลับอยู่ในเต็นท์สะดุ้งเฮือกพรวดพราดออกมายังอกสั่นขวัญหายเห็นนายชิงชาวตองสู่นั่งก้นจ้ำเบ้าอยู่กับพื้นวีดร้องดวงตาเหลือกลานเสือเสือเสือคาบเจ้าเซไปแล้วเสือตัวใหญ่ความหวาดกลัวและตื่นตกใจครอบคลุมไปทั่วต่างพากันขวัญหายตะลึงตัวสั่นงันงกทำไมแกไม่ยิงมันนายฝรั่งจอนถามเสียงดังยิงไม่ทันมันมาแล้วนายฝรั่งพรวดเดียวถึงตัวเลยตัวใหญ่มากนายชิงพูดเล่าปากคอสั่นหน้าซีดตาทั้งสองเบิกโพลงไม่มีใครกล้านอนกันอีกแล้วเหตุการณ์ร้ายอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ทุกคนคิดอยู่ในใจอย่างนี้แล้วพากันเอาฟืนเติมกองไฟให้ลุกโพลงอาศัยแสงไฟเป็นเครื่องปลอบใจให้เกิดความเข้มแข็งแต่ก็ไม่ได้ผลทุกคนต่างหวาดกลัวกันไปทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างนี้นี่เองจึงไม่มีใครกล้ารับจ้างนำทางขึ้นมาบนดอยนี้เลยนายจอนพูดขึ้นเราจะทำยังไงกันดีล่ะนายฝรั่งก็ระวังตัวจนกว่าจะแจ้งแล้วรีบเดินทางกลับมันจะมาอีกไหมเนี่ยก็ไม่รู้นายฝรั่งพูดเหลียวซ้ายแลขวาพอนายฝรั่งพูดว่าก็ไม่รู้จบลงไม่ทันไรแล้วเสียงคำรามก็ดังขึ้นอีกในแนวป่าใกล้ๆเสียงคำรามนั้นดังสะเทือนเลื่อนลั่นผสมกับเสียงกรีดร้องของคนที่กำลังเจ็บปวดดังแว่วมาอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าเสียงตะเสเสียงตะเสนายชิงอุทานพูดขึ้นทุกคนในที่นั้นได้ยินก็ขนลุกเกรียวเสียวสยองไปทั่วร่างเสียงคำรามขู่พ
ผสมกับเสียงหวีดร้องของนายเซผู้เคราะห์ร้ายดังแว่วใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาบัดดลนั้นทุกคนก็เห็นร่างของนายเซเดินโซซัดโซเซงวนเงินใกล้เข้ามาแสงไฟที่ลุกโชนส่องให้เห็นว่าทั่วร่างของแกแดงฉานไปด้วยเลือดช่วยด้วยช่วยด้วยคนงานชาวต่องสู่ชะตาขาดคนนั้นหยุดยืนตัวสั่นระริกชูมือขอความช่วยเหลืออยู่เบื้องหน้าแซแซแกหนีมาได้เหรอนายชิงผู้เป็นเพื่อนผวาก็ไปหาเพื่อช่วยเหลือแต่แล้วทันใดนั้นเหตุการณ์ที่ราวกับฝันร้ายก็เกิดขึ้นอีกเมื่อนายชิงวิ่งเข้าไปจะพยุงทันร่างของนายเซก็กลับกลายเป็นเสือใหญ่หลายพาดกลอนตัวมหึมามันคำรามร้องและใช้ขาหน้าตะปบกัดขย่ำนายชิงอย่างรุนแรงนายชิงส่งเสียงหวีดร้องโหยหวนยังเจ็บปวดสุดชีวิตคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งสามคนตกตะลึงพรึงเพริดเห็นเสือผีตัวนั้นคาบร่างของนายชิงไว้ในปากลากไปต่อหน้าต่อตากว่าจะได้สติภาพที่น่าสะพรึงกลัวราวกับฝันร้ายนั้นก็เลือนหายไปแล้วคนทั้งสามต่างตะโกนร้องระดมยิงปืนสาดกระสุนเข้าไปในป่ามืดตรงที่เสือคาบร่างของตาชิงหายไปอย่างหูดับตับไหม้ตกเป็นเหยื่อเสือสมิงไปสองคนในช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมงคนที่เหลืออีกสามคนกลัวจนแทบครองสติไม่อยู่เอาฟืนโยนข้อกองไฟจนลุกโพลงขึ้นอีกครั้งแล้วป่ายปีนขึ้นไปนั่งรวมกันอยู่บนคาคบไม้เหนือกองไฟด้วยความรักตัวกลัวตายปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปแล้วกอดเกาะกิ่งไม้พยุงตัวก้มลงมามองยังพื้นดินเบื้องล่างอยู่ตลอดเวลาครู่ต่อมาทั้งนายจอนนายตะกาและนายกึดก็เห็นร่างของเสือสมิงร้ายแห่งดอยฮอโซคีตัวนั้นปรากฏตัวขึ้นมันเดินเยื้องกรายออกมาจากความมืดช้าๆกลิ่นเหม็นสาบสางฟุ้งเข้าจมูกของคนที่ตัวสั่นอยู่บนกิ่งไม้มันเดินมาหมอบอยู่ข้างกองไฟตัวลายเหลืองดำของมันใหญ่ขนาดวัวมันแลบลิ้นสีแดงๆของมันเลียแข้งเลียขาเลียไปเลียไปก็เหลือบตาแงนขึ้นมามองบนต้นไม้จ้องดูคนทั้งสามอย่างมุ่งร้ายภาพสยองที่แลเห็นทำให้คนทั้งสามสั่นเทิมแทบจะขาดใจปืนก็ยิงไม่ได้เพราะมือต้องเกาะกอดกิ่งไม้ไว้แน่นเสือสมิงตัวนั้นนอนหมอบแงนคออยู่นานจนกระทั่งกองไฟที่ก่อไว้มอดดับเหลือเพียงฐานแดงๆนายจอนนายกึดและนายตะการู้สึกคล้ายตัวเองตายไปแล้วครึ่งตัวเหตุการณ์ร้ายและภาพที่เห็นอยู่ขณะนี้มันราวกับภาพของฝันร้ายที่สยดสยองแต่มันเป็นความจริงคนทั้งสามเกาะกอดกิ่งไม้สูงอยู่จนกระทั่งรุ่งแจ้งครั้นพอรุ่งแจ้งรีบไต่ลงจากต้นไม้สูงอย่างทุลักทุเลลงจากต้นไม้ได้แล้วก็วิ่งหนีลงมาจากดอยสูงแห่งนั้นจนสุดชีวิตล้มลุกคลุกคลานพากันออกมาจากป่าเข้าสู่เมืองแม่ฮ่องสอนด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านปางหมูที่พบเห็นคนทั้งสามต่างพากันเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลคนงานของบริษัทบอมเบย์เบอร์มารู้ข่าวก็มารับตัวไปรักษาทันทีเหตุการณ์ประหลาดนั้นเกิดขึ้นมานานประมาณช่วงปี2460ก็ร่วมร้อยปีมาแล้วแต่ชาวบ้านปางหมูสูงอายุบางคนก็ยังจดจำเรื่องเล่าลี้ลับน่าสะพรึงกลัวนี้ได้และเล่าขานให้ลูกหลานฟังเป็นตำนานป่าข้างกองไฟสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้